ใครอยู่วัยเรียนมารวมกันตรงนี้วันนี้เรารวมเทคนิคใช้ iPad ให้คุ้มกับการเรียนมาฝากกันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องๆหลายคนเปิดเทอมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของการเรียนอีกครั้งนะคะและเราก็เชื่อว่ามีน้องๆหลายคนใช้ iPad ประกอบการเรียนใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยจะชวนมาเก็บเทคนิคเพิ่มกันสักหน่อยรับรองว่าถ้าเกิดทุกคนดูคลิปนี้จบนะคะก็จะใช้ iPad คล่องขึ้นแล้วก็คุ้มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็จะขอแนะนํา iPad Accessory นะคะที่ส่วนตัวเนี่ยเราชอบมากแล้วก็คิดว่าเหมาะกับวัยเรียนมากๆเลยก็คือฟิล์มกระดาษนั่นเองค่ะยิ่งใครที่ใช้ iPad สําหรับการเรียนนะคะก็จะมีปัญหานึงที่ตัดสินใจไม่ได้ก็คือไม่แน่ใจว่าตัวเองจะติดฟิล์มกระดาษหรือว่าติดฟิล์มกระจกดีเพราะว่าแต่ละอันมันก็มีข้อดีแตกต่างกันใช่ไหมแต่ว่าเปิดเทอมนี้ไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะเพราะว่ามันจะมีฟิล์มอันนึงเนี่ยที่รวมให้ทั้ง2แบบเลยก็คือฟิล์มกระจกเนื้อกระดาษของโฟกัสนั่นเองใครที่ชอบเขียนชอบจดหรือว่าชอบวาดรูปนะคะการที่เราติดฟิล์มกระดาษเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบฟินมือมากมันจะฟีลเหมือนกับเราเขียนลงบนกระดาษจริงๆเรียกได้ว่ามันจะมีความฝืดที่มือนิดๆนะคะแล้วก็เวลาเขียนอ่ะมันจะมีเสียงแบบนี้เป็นไงฟินใจเนาะแล้วคือมันแบบไม่ได้ลื่นปลื้ดขนาดนั้นนะทำให้เราสามารถควบคุมลายมือได้ดีนะคะบังคับเส้นได้แม่นอย่างเราอะรู้สึกเลยว่าเขียนฟิล์มเนื้อกระดาษแล้วแบบลายมือเราสวยกว่านะคะอย่างตอนสอบที่ต้องจดเยอะๆแบบนี้ก็คือทำสนุกเพลินมากเลยและอีกข้อดีเลยก็คือฟิล์มอันนี้เขาเป็นกระจกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆได้ดีเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะฟิล์มของโฟกัสไม่กินหัวปากกานะฟิล์มนี้ก็จะเหมาะกับวัยเรียนแล้วก็วัยจดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนัดแปะพิกัดไปให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากดูฟิล์มอื่นเพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้ที่ focuschill.com เลยนะคะมาค่ะต่อวันนี้เราจะไปเก็บเทคนิคการใช้ iPad ให้คุ้มกับวัยเรียนกันอย่างแรกมาดูที่แอปโน้ตสีเหลืองของเราดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนลองกดไปที่กล้องตรงนี้นะคะด้านบนจะมีคำว่าสแกนด็อกคิวเมนต์อยู่เพราะว่าเราสามารถสแกนเอกสารได้โดยที่เราไม่ต้องไปโหลดแอปข้างนอกเพิ่มเลยค่ะนี่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าแค่เราถ่ายปุ๊บเขาก็จะสแกนเป็นเอกสารแบบนี้ให้เราเลยค่ะแล้วเขาบอกเลยว่าไฟล์ที่ออกมาก็จะเนียนกริบแล้วก็คมชัดแบบนี้เลยไฟล์ก็จะเซฟไว้ให้ในโน้ตเลยนะคะทุกคนน่าจะได้ใช้บ่อยๆและถ้าเกิดสไลด์ด้านข้างมาแบบนี้นะคะเรามีกระดาษทดใน iPad ให้ด้วยนะคะทุกคนก็คือ Quick Note นั่นเองเราสามารถจดโน้ตหรือว่ารายละเอียดเล็กๆนะคะลงบนกระดาษแผ่นเล็กอันนี้ได้เลยแล้วเราก็จะพาเขาไปหน้าไหนของมุม iPad ของเราก็ได้อย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดทุกคนกำลังทำการบ้านหรือว่าหาโปรเจกต์อยู่แล้วไปเจอสิ่งที่น่าสนใจอย่างเงี้ยเราก็สามารถดึงกระดาษทดหรือว่า Quick Note อันนี้ขึ้นมาเซฟเป็นลิงก์แล้วก็มาเขียนสิ่งที่เราจะเขียนลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ตัว Quick Note อันเนี้ยเขาก็จะเซฟไว้อยู่ในแอปโน้ตสีเหลืองของเรามันจะอยู่ด้านบนสุดเลยค่ะมันก็จะเป็นเหมือน Memo Pad Post It อันเล็กๆแบบนี้เนาะเราก็สามารถเปิดไปดูข้อมูลที่เรารวมเก็บไว้ได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนสไลด์นะคะด้านข้างจากซ้ายมือแบบนี้ปุ๊บมันจะเป็นการสกรีนช็อตค่ะเป็นการสกรีนช็อตที่ง่ายแสนง่ายแล้วเราก็ทำบ่อยมากนะคะเผื่อใครแบบอยากจะวงอันนู้นขีดอันนี้แล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนอีกทีนึงเราจะเซฟเป็นโฟโต้หรือว่าเซฟเข้าไฟล์ก็ได้เลยง่ายมากๆเลยค่ะและอีกอย่างนึงที่วัยเรียนทุกคนจะพลาดไม่ได้นะคะจริงๆคือคนใช้ iPad ทุกคนเลยก็คือการไปเปิดตัว Scribble นั่นเอง Scribble จะเป็นการแปลงลายมือของเราให้เป็นฟอนต์ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่สะดวกสบายแล้วก็ใช้ง่ายมากๆใครที่ลายมือไม่สวยไม่ต้องกังวลละค่ะเพราะว่าเราสามารถแปลงลายมือเราให้กลายเป็นฟอนต์น่ารักน่ารักได้แบบง่ายดายมากๆอย่างถ้าเกิดสมมติว่าเราเขียนแพนเนอร์หรือว่าจะจดโน้ตอะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดทุกคนไปกดตัวกล่องข้อความแล้วก็เอามาเขียนเนี่ยลายมือของเราก็จะแปลงเป็นฟอนต์โดยอัตโนมัติแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็สามารถแปลงเป็นลายมือได้นะคะทีนี้ทุกคนก็แค่ไปโหลดฟอนต์น่ารักน่ารักเตรียมไว้ก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเรามีสอนติดตั้งฟอนต์ด้วยส่วนต่อมาคือการแบ่งหน้าจอค่ะอันนี้เราสามารถแบ่งหน้าจอเป็น2ฝั่งได้ซึ่งใครจะใช้แอปไหนแบ่งก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้เนี่ยเรามักจะได้ใช้แอปโฟโต้ในการแบ่งเพราะว่าเราจะเอามาติดสติ๊กเกอร์กันนั่นเองสติ๊กเกอร์เราถ้าเกิดเราเซฟไว้นะคะการแบ่งหน้าจอแบบนี้ก็จะเป็นอะไรที่ใช้ง่ายมากแล้วก็แปะได้สนุกเลยค่ะนอกจากการลากสติ๊กเกอร์มาแปะตรงๆแบบที่เราทำแล้วเราสามารถกดค้างเข้าไปที่รูปภาพนะคะเพื่อที่จะไดคัทเขาได้โดยอัตโนมัติทุกคนเห็นไหมมันจะเหมือนมีออร่าสีขาวอ่ะออกมาอันนั้นแหละค่ะเป็นการไดคัทรูปภาพให้รูปภาพของเราอ่ะไม่ติดพื้นหลังแล้วเราก็ลากมาแปะแบบนี้ได้เลยคือเราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งแอปลบพื้นหลังอีกแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะทำแบบนี้อย่าลืมอัปเดต iPad OS ด้วยนะ
ส่วนอันนี้เป็นเรื่องของสายตานะคะบางทีเราจดโน้ตมากๆตาเราจะล้าใช่ไหมถ้าเกิดทุกคนสไลด์คอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมานะคะมันจะมีตัวดาร์กโหมดคืออันนี้เราสามารถเปลี่ยนมันง่ายๆแบบนี้ให้เขาเป็นธีมสีดำได้ค่ะบางทีมันจะทำให้เรารู้สึกสบายตามากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนกลับเป็นสีขาวแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วเรื่องของสายตาอันนึงก็คือถ้าเกิดเราคลิกค้างลงไปตรงนี้มันจะมีทูโทนอยู่ทูโทนคือการเปลี่ยนหน้าจอของเราให้มันมีความสบายตาขึ้นนะคะทุกคนจะเห็นว่าหน้าจอเราอ่ะมันจะมีความเหลืองขึ้นนิดนึงเหมือนเราอ่านกระดาษถนอมสายตาตลอดเวลาตอนสอบเป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะเลยค่ะอันนี้คือน่ารักมากเรามี hearing ด้วยนะคะทุกคนก็คือมันเป็นเสียงหรือว่า noise ที่เราสามารถเพิ่มให้กับ iPad ของเราได้อย่างเช่นบางคนชอบ study with me แบบที่มันมีเสียงฝนมีเสียงน้ำอะไรแบบนี้ค่ะคือมันมีในเครื่องของเราอยู่แล้วนะเราสามารถมาเปิดให้มันดังเปิดคลอระหว่างทำอย่างอื่นไปได้เลยค่ะและที่พลาดไม่ได้อย่างหนึ่งคือ state manager ค่ะถ้าเกิดใครที่เป็นนางสาว multitasking ชอบทำอะไรเยอะๆพร้อมกันนะคะอันนี้จะเหมาะมากเพราะว่าเขาจะให้เราเปิดแอปหลายๆแอปซ้อนทับกันได้ค่ะอย่างนี้คือนัดเปิดเว็บ Safari ทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วก็หรือว่าอยากจะอ่านหนังสือร่วมด้วยเราก็ดึงแอปขึ้นมานะคะหรือถ้าเกิดอยากจะหาทำอีกอยากจะไปเปิด Pinterest อะไรต่างๆขึ้นมาซ้อนอย่างเงี้ยอ่ะเราก็สามารถเปิดได้มันก็จะเป็น3แอปที่ซ้อนกันอยู่ที่เราลากไปไหนมาไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเรากำลังจะทำอะไรกับแอปไหนนะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกต่อการ multitasking แล้วก็จอคือเราขยายเองได้ด้วยถ้าเกิดเราจะเลิกใช้เราก็ปิดง่ายๆเลยค่ะต่อไปแอป Freeform นะคะอันนี้ถือว่าเป็นแอปประจำปีที่ดีมากจริงๆมันจะเป็นเหมือนแอปที่เป็นไวท์บอร์ดขนาดใหญ่ที่มันไม่มีขอบสิ้นสุดค่ะเราสามารถซูมเข้าเยอะแค่ไหนก็ได้หรือว่าจะซูมออกไปเขียนกว้างๆแค่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรกับเขาก็ได้ค่ะหรือว่าแม้แต่การทำ Mind Map การเขียนจดโน้ตต่างๆแล้วมันแปะได้ทุกอย่างรูปภาพวิดีโอแปะได้หมดแล้วก็ข้างในเนี่ยมีรูปเล่นพวกโพสต์อิทที่เราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะเราว่าถ้าเกิดวัยเรียนแล้ววัยทำงานคือได้ใช้บ่อยแน่ๆแล้วก็จะชอบมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแอป Freeform เนี่ยเป็นอีกแอปที่นะคิดว่าดีมากๆแล้วก็ทั้งวัยเรียนวัยทำงานต้องได้ใช้บ่อยแน่ๆนะคะแค่ไปอัปเดต iPad OS ล่าสุดก็สามารถใช้ได้เลยค่ะอีกอย่างนึงที่อยากให้ทุกคนได้ลองใช้สมมุติว่าถ้าเกิดเรามีรูปน่ารักน่ารักใน iPhone อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถ copy นะคะแล้วก็เอามาวางใน iPad ของเราได้ด้วยนะไม่จำเป็นต้อง AirDrop อย่างเดียวนะคะเพราะว่าแค่ทุกคนเปิด iCloud ไว้ทุกอย่างมันก็จะลิงก์หากันหรือแม้แต่เนี่ยรูปที่เราทำการไดคัทเรา copy แล้วเอามาวางใน iPad มันก็จะวางให้เราสวยๆแบบนี้เลยค่ะอีกเรื่องเกี่ยวกับรูปที่อยากเพิ่มเติมนะคะสมมติว่าทุกคนทำโปรเจกต์อะไรอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วแบบมันมีหลายรูปมากที่เราชอบเราสามารถกดหลายๆรูปพร้อมกันทีเดียวแบบนี้ได้นะคะก็คือค้างไว้นิ้วหนึ่งแล้วก็กดต่อไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นคือจะลากเอาไปแปะที่ไหนก็ได้อันนี้เราเอามาลากแปะในแอป Freeform เนาะมันก็เป็นอะไรที่อิสระเสรีมากแล้วก็อีกหนึ่งท็อปิกนะคะที่น้องๆวัยเรียนแบบอยากให้แชร์อยากให้สอนเรื่องนี้มากก็คือการ install font ลง iPad นั่นเองวันนี้ก็เลยมี how to มาฝากกันแบบทำตามได้ง่ายๆเลยค่ะสำหรับเว็บที่นัดแนะนำนะคะให้ทุกคนลองเข้า thaiface.com เนาะอันนี้คือเขาจะรวมพวกฟอนต์น่ารักน่ารักไว้ให้แล้วก็ให้เราสามารถลองพิมพ์ข้อความของเราลงไปได้ด้วยเดี๋ยวจะลองดาวน์โหลดให้ดูนะคะก็คือกดตามเขาได้เรื่อยๆเลยให้เจอปุ่มดาวน์โหลดแบบนี้แล้วไฟล์ของฟอนต์นะคะจะขึ้นไปอยู่ด้านบนส่วนใหญ่เขาจะเซฟเอาไว้ให้เราในแอปไฟล์ที่เป็นไอคอนสีฟ้านะคะเราไปแตกไฟล์ซิปของเขาก่อนแบบนี้หลังจากนั้นก็ select ทุกอันไปเลยค่ะเพราะว่าเราจะเอาไฟล์เหล่านี้ไปเปิดในแอปที่ชื่อว่า iFont อันนี้เป็นแอปที่สำคัญมากค่ะทุกคนต้องไปโหลดเพิ่มด้วยนะแอป iFont นะคะพอทุกคนกดเข้าแอป iFont ไปเขาก็จะมีชื่อฟอนต์ที่เราเพิ่งเอาเข้ามาเมื่อกี้ค่ะเรากด install ได้เลยแล้วก็กด allowตามเขาไปเรื่อยๆนะคะทีเนี้ยแอปอะบอกว่าให้เราไปที่หน้าเซตติ้งของเราค่ะอ่ะเราก็ไปหน้าเซตติ้งตามเขาได้เลยพอทุกคนเข้าไปหน้าเซตติ้งนะคะจะเจอคำว่าโปรไฟล์ดาวน์โหลดเรากดตามเขาได้เลยค่ะก็คือ install แบบนี้อ่ะแล้วก็ install อีกทีแล้วก็ install อีกทีค่ะมันดูเหมือนมีหลายขั้นนะแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นขั้นตอนแค่นี้เลยค่ะฟอนต์ก็เข้าไปติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้พอเราเข้า GoodNote หรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดไว้เนี่ยขึ้นให้อัตโนมัติเลยทีนี้เวลาเราเขียนอะไรไปก็จะกลายเป็นฟอนต์น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วค่ะแต่ที่สำคัญเลยก็คือต้องไปโหลด iPhone เข้าเครื่องก่อนนะคะ
หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่แบบเพิ่งซื้อ iPad มาใหม่ๆหรือว่ารู้สึกว่าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับ iPad เพิ่มเติมเนี่ยนะขอแปะคลิป4คลิปอันนี้ไว้ด้วยเนาะเพราะมันจะมีทั้งแบบแอปน่ารักน่าใช้วิธีการตั้งหน้าจอแล้วก็วิธีการใช้ iPad เบื้องต้นต่างๆนะคะเผื่อใครอยากทำให้คล่องขึ้นเนาะแล้วถ้าเกิดใครชอบวอลเปเปอร์ที่นัดใช้อยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวนัดจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปด้วยอันนี้เป็นสินค้าใหม่ของร้าน The Butter and Scott เราเลยสามารถไปดูเพิ่มเติมกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ